ค่ะพบกับปุ้ยสุพรรณชาแนลแล้วมื้อนี้มาติดตามนะคะมื้อนี้จะเฮ็ดอิหยังแต่ว่ามื้อนี้ก็ว่าตอนแรกๆนะคะจะตัดผมให้แฟนนะคะปกติจะสิตัดเองโดยที่บ่ได้ไปที่ร้านตัดผมเพราะปกติแฟนปุ้ยก็บ่ได้แบบว่าเยอะนิดเดียวติดหนังหัวอีกแต่ติดแบบหัวนะคะเป็นส้วมสกินเห็นดีแล้วเพราะฉะนั้นคุยกับแบบไทยแบตเตอรี่น้อยเดียวนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะปกติก็คือว่าถ้าเป็นอยู่ประเทศเฮานะคะอยู่ไทยก็จะไปตัดอยู่ที่ร้านนะคะแต่อยู่นี่ก็จะตัดเองแต่กี้เราก็เพิ่นก็ตัดเองค่ะแต่ว่าล่างๆนะคะคือว่าคือตัดให้นะคะกะจิมันกะจิเขาเรียกว่าอะไรนะเสมอกันนะคะกว่าที่จะบวชตัดเองเดี๋ยวตอนแรกนะคะไปเบิ่งกันกับว่าพี่ตัดจังได้ให้แฟนค่ะอันนี้เป็นตัวที่บัตเตอรี่นะคะที่ใช้ตัดนะคะผมแฟนBaby Reed Men นะคะตัวนี้จะใช้ตัดประจำลองไปเบิ่งค่ะอันนี้ตัดเองค่ะตัดเองอยู่บ้านมาต้องไปเบิ่งร้านนะคะเวลาเปิดกับเลื่อนขึ้นปิดกับเลื่อนลงนะคะอันนี้ก็ใส่เบอร์หนึ่งค่ะเวลาจะเปลี่ยนกับตัวนี้ค่ะนี่เบอร์สองนะคะนี่ก็จะบอกเบอร์หนึ่งค่ะเบิ้งเขาก็เบิ้งลางๆเห็นบ่ชัดนะคะจะเขียนว่าเบอร์หนึ่งตรงนั้นตรงนี้ก็จะทอกหัวออกถ้าจะใส่เบอร์สองกับเบอร์นี้ไปเลยค่ะใส่ปกติจะใส่แค่สองเบอร์นะคะกับแฟนปกติก็จะล้องกันแค่นี้จะเสร็จก็จะเก็บแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นกล้องอุปกรณ์นะคะกล้องอุปกรณ์ที่ได้มาเดี๋ยวเบิ่งว่ามีอย่างไหนก็จะมีแบบนี้แบบเล็กแบบเล่มเล็กแบบเล่มน้อยๆเก็บรายละเอียดก็จะเป็นแบบหัวหลายแบบดิท before and after นะคะนี่ดิทค่ะนี่คือตัดแล้วเรียบร้อยตัดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะหัวจิบหัวค่อยเนียนปันใดค่ะหัวแฟนหัวคนขี้ดื้อหัวค่อยเนียนปันใดค่ะนี่ก็แต่นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ยังตัดฝุ่นออกเพราะท่านเบิดโอเคมาร์ตินอยู่แฮปปี้แฮปปี้มีการค่ะอดีตกิจตัดเบอร์หนึ่งก็จะได้เกี่ยงแค่ซ้ำนี่ค่ะปกติกิจตัดให้กันเองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันส้มสกินเฮดนะคะที่ปุ๋ยตัดลงไปนะคะเมื่อช่วงตอนแรกไปแล้วนะคะหลังจากตัดแล้วก็ให้แฟนสระผมนะคะทำความสะอาดก็ทำความสะอาดอย่างยากมากไหมนะคะบ่เหมือนพ่นผมยาวนะคะผมนั่งที่สันนิดเดียวนะคะโดยใส่สกินเฮดเบอร์หนึ่งนะคะ
ซึ่งจะง่ายที่สุดนะคะนี่การตัดนะคะบอจะเป็นใบลานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากตัดเองนะคะก็ลองซื้อแบตเตอรี่มาลองใส่เบิ้งมาฝึกเบิ้งนะคะบางทีการตัดผมนิดๆน้อยๆนะคะอาจจะซอยให้ประหยัดลงไปอีกเยอะนะคะเวลาที่เข้าไปตัดยูลานะมันก็คล้ายๆว่าก็คิดราคาแพงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าซื้อมาตัดเองนะคะบางทีก็จะช่วยประหยัดไปด้วยในตัวนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ประเทศเฮานะคะยังอยู่ไทยก็จะหัวละร้อยนะคะหรือร้อยกว่าบาทนะคะนี่จังแถวบ้านเนาะเฮาก็แค่บ่กี่ตังค์นะคะ40 50บาทจังซี่ก็มีนะคะถ้าผมน้อยๆแบบนั้นนะคะโดยการตัดสกินเฮดมันอะผมเด็กหน่วยนักเรียนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ